ไปกล่อมใจสุขล้ำเสียงจากสืบสานพุทธธรรมสร้างสรรสิ่งดีมีค่ามอบสารดีให้ทำคำจุนชีวาประกาศธรรมสัมมาลือไปทั่วลาให้พองอัมพายด้วยใจมุ่งมันหวังโลกร่มเย็นอยากให้ทุกโศกดับเค้นเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปพระครูสมุประเสริฐเลิศล้ำอัมพายนำธรรมะมาให้ผ่านคลื่นใจลอยลมส่งมาสถานีแห่งปัญญาล้ำค่าสร้างสรรสิ่งดีงดงามวาทีหัวใจใช้ธรรมรักษามีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขใจทวนหน้าทำพระสัมมานำพาให้ใจงดงามเผยแผ่หลักธรรมให้ล้ำอัมพายเข้าสู่หัวใจเพื่อให้ชีวิตเลิศล้ำให้น้อมนำพาทำตนให้มีคุณธรรมชีวิตนี้งามด้วยธรรมของพระสัมมาปัญหาขึ้นมาอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าหวั่นไหวจงรู้จักฝึกหัดบังคับใจเป็นเหตุให้ชีวิตนี้มีสุขเอ่ยที่นี่มีดอกไม้สวยสดใสบนพื้นหญ้าที่นี่มีแววตาไร้มายาพาสับสนที่นี่มีความรักอบอุ่นนักยามมืดมนที่นี่ไม่อับจนพ่อมากร้นคนเข้าใจที่นี่มีแสงธรรมส่องนำทางชีวิตให้ที่นี่ไม่ไร้น้ำใจรอเลี้ยงไว้ให้ทุกคนหลายคนที่ผิดหวังหลายคนที่ยังมีปัญหาหลายคนยังมีคราบน้ำตาหลายคนอยากฆ่าตัวตายที่นี่ยังมีหวังที่นี่มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่นี่มีน้ำใจชุบชีวิตใหม่ให้ทุกคนยิ้มธนาหัวใจอย่าได้บึ้งยิ้มให้ซึ้งตึงใจใบหน้าหวานยิ้มไปเถิดยิ้มสู้หมู่ภัยพานยิ้มชื่นบานซึ้งจิตชวนติดใจยิ้มปลอบใจตัวเองให้เก่งกล้าทุกโศกมายิ้มนิดคิดแก้ไขน้องกับพี่เห็นกันหมั่นยิ้มไว้คนทั่วไปยิ้มให้กันนั่นแหละดีเมื่อเมฆหม่นฟ้าหมองโรคร้องให้ดูงามงดสดใสอีกในหนึ่งมีความทุกข์เพียงใดให้คำหนึ่งเดี๋ยวความสุขหวานซึ้งจะตามมานิรณาการเดินทางของชีวิตต่างปากกัดตีนถีบเร่งรีบหาเดินเข้าไปย่างเข้าแรงแก่ชราอีกไม่ช้าคงต้องดับกันทุกคนนมัตถุรัตนตยัสสะ
ขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านกระผมหรือว่าตมภาพพระครูสมุปประเสริฐเศรษฐปุตโตจากวัดสุทธิวงศาบ้านหัวงัวตำบลหัวงัวอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำกระผมหรือว่าตมภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเปลี่ยนไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตมภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเล่าธรรมบอกข่าวเล่าแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าตมภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยยุคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์สัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อยล้าขอเดินตามรอยยุคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราต้องสร้างเองกรรมบริขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปฉะนั้นกรรมนี่แหละโยมมันจะเป็นตัวที่จะกำหนดชะตาชีวิตของคนเราให้เป็นไปอย่างไรนะฮะฉะนั้นฟังให้จบนะท่านทั้งหลายแล้วมาเรามักจะได้ยินคำที่คนพูดกันอยู่หนาหูอยู่เป็นประจำคนเราเลือกเกิดไม่ได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้โยมถ้าโยมฟังธรรมะในค่ำคืนนี้โยมจะเข้าใจว่าคนเราเลือกเกิดได้เลือกเกิดได้ยังไงโยมก็ด้วยการทำความดีนั่นแหละคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่บุญนี่แหละโยมมันจะจัดสรรให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันหล่อรวยสวยขี้เหร่อัปลักษณ์สมประกอบเป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นวณิพกขอทานก็ล้วนแต่เป็นเพราะว่าบุญเท่านั้นที่มันจัดสรรฉะนั้นพระอาจารย์หนึ่งพูดอยู่เป็นประจำว่าเรามาดีเพราะว่ามีบุญแล้วอยู่ดีให้มีคุณและไปดีนี่ต้องมีทุนมาดีเพราะว่ามีบุญถ้าโยมไม่มีบุญไม่สามารถในการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากในโลกนี้มีอยู่4อย่าง1การที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์2จะมีอายุยืนยาวนาน3จะได้ฟังธรรมะในทางศาสนา4จะได้เกิดทันพุทธศาสนานี่แสดงว่าเรามีบุญฉะนั้นเมื่อเรามีบุญแล้วเราอย่ามัวแต่กินบุญเก่าโดยไม่สร้างบุญใหม่นะฮะเราอย่ามัวแต่กินบุญเก่าถ้ากินแต่บุญเก่าบุญเก่าหมดไปแล้วเราจะเอาบุญใหม่ที่ไหนมาใช้ล่ะโยมนะฮะฉะนั้นเรากินบุญเก่าด้วยเราก็สร้างบุญใหม่ด้วยนั่นเองนี่มาดีเพราะว่ามีบุญอยู่ดีให้มีคุณก็คือคุณประโยชน์คุณงามความดีทำไว้เหอะโยมในขณะที่มีชีวิตประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์เพื่อสังคมประโยชน์ต่อเพื่อส่วนรวมหรือประเทศชาติเห็นไหมคนบางคนจากก็จากเพียงแค่ร่างกายแต่ชื่อเสียงคุณงามความดียังติดตาตึงใจอยู่ไม่รู้หายฉะนั้นอยู่ใกล้เข้ารัก
จากก็ให้เขาเสียดายตายไปก็ให้เขาคิดถึงอย่างน้อยๆเนี่ยโยมพระอาจารย์ก็มีส่วนร่วมในการสร้างซุ้มประตูโยมก็เหมือนกันมีส่วนร่วมกับพระอาจารย์อย่างน้อยๆพระอาจารย์หรือว่าโยมก็มีส่วนในการช่วยกันสร้างเวทีเครื่องเสียงไฟฟ้าให้กับทางโรงเรียนตายไปแล้วลูกหลานเขาเห็นเขาก็ยังจะคิดฮอดคิดถึงโอ้นี่เพิ่นสร้างไว้ตัวนี่ว่าซั่นนี่ไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจตากจากไปแล้วให้เขาล่วงอกอย่างนี้ไม่เอาโยมต้องอยู่ให้เขารักจากให้เขาเสียดายตายให้แล้วเขาคิดถึงนะฮะและไปดีนี่ต้องมีทุนโยมพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำอยู่บ่อยครั้งมากเลยว่าคนเรานี่ตายไปก็เปรียบเสมือนกับการที่จะไปต่างประเทศการที่คนเราจะไปต่างประเทศได้ก็ต้องมีพาสปอร์ตต้องมีวีซ่าต้องมีเงินถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้คนเราก็เหมือนกันท่านทั้งหลายตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยบุญเท่านั้นเพราะว่าบุญนี่แหละมันจะเป็นเงาที่จะติดตามตัวเราไปถึงภพหน้าชาติหน้าฉะนั้นท่านถึงบอกว่าทรัพย์สมบัติอย่างเก่งส่งเราได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนแต่บุญกุศลนี่แหละมันจะเป็นทุนเป็นรอนส่งเราถึงข้ามภพข้ามชาตินะฮะบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้ชีวิตสดใสแม้ชีพรับดับร่วงไปบุญยังส่งให้ถึงสุขาวดีนั่นเองนะกรรมหรือเวรเป็นผู้ริขิตชีวิตของเราให้เป็นไปโยมอย่าประมาทนะโยมมิราก็ว่าพรุ่งนี้โยมจะต่อยอดต่อยอดนะโยมนะพระอาจารย์จะปิดพรุ่งนี้เวลาเที่ยงใครจะโอนก็รีบโอนนะฮะส่วนมันได้เท่าไหร่ก็จะมอบให้ทางโรงเรียนอุ่นใจแล้วยอมเพราะว่าเรารับปากว่าจะช่วยสัก150,000ที่เหลือก็ให้ทางโรงเรียนไปหาเอาแต่ตัวนี้ใกล้จะครบ 200,000 แล้วเหลืออีก 9,000 ถ้าได้ก็ยิ่งดีจะได้ไปมอบให้เขาเขาก็จะได้ดำเนินในการสร้างเลยนะฮะสาธุโขโมทนาญาติโยมได้ดีอย่าลืมดีรักษาดีให้คงทนนะความดีที่มีแล้วถ้าคาดแคล้วก็ไร้ผลมีดีประดับตนจะส่งผลให้ทุกคนโชคดีโดยเฉพาะเรื่องของกรรมคืออะไรนะเป็นหลักที่เราจะต้องศึกษาในเบื้องต้นนี้เสียก่อนนะโยมนะเพราะอะไรโยมเพราะคนส่วนมากยังเข้าใจเรื่องของกรรมไปในทางที่ผิดคือยังไงโยมยังเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความไม่ดีเสียทั้งหมดนะฮะถึงคราวเกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาก็มักจะบ่นกันว่าเป็นกรรมของเราหรือเห็นใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็บ่นว่าเป็นกรรมของเขานะขันถึงคราวที่เราเกิดความสุขสำราญขึ้นก็บ่นว่าเป็นบุญของเราหรือเห็นคนอื่นมีความสุขก็บ่นว่าเป็นบุญของเขานะเลยชวนให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปว่ากรรมนี่เป็นเรื่องของความไม่ดีนะบุญเป็นเรื่องของความดีบางทีก็เติมเวรเข้าไปด้วยเป็นเวรกรรมหรือว่ากรรมเวรกลับกันไปกลับกันมาอยู่อย่างนี้นะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ไปดูว่าใครเป็นผู้ริขิตเราท่านทั้งหลายต้องมาเข้าใจคำว่ากรรมก่อนนะฮะคำว่ากรรมนี่ถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าการกระทำนะโยมนะถ้าวิเคราะห์ศัพท์ก็กระนังกรรมมังก็แปลว่าการกระทำคือกรรมโยมตามศัพท์แสดงให้เห็นว่าการกระทำนั่นแหละเป็นตัวกรรมนะโดยที่ท่านไม่ได้จำกัดลงไปว่าเลยว่าเป็นการกระทำดีหรือการกระทำชั่วกรรมนี่จึงเป็นคำกลางๆนะโยมนะจะว่าเป็นของความดีก็ไม่ได้จะว่าเป็นของความชั่วก็ไม่ได้โยมนะฉะนั้นการกระทำที่จะปรากฏออกมาได้ก็ต้องอาศัยเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นเหตุดังนั้นพระอาจารย์ถึงพูดอยู่เป็นประจำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเจตยิตตวากัมมังกโรติกาเยนะวาจายะมนสาแปลเป็นภาษาไทยก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาคือตัวกรรมสัตว์ที่กระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีย่อมมีการปรุงแต่งคือนึกคิดก่อนแล้วจึงทำดังนี้นะฮะฉะนั้นโยมเจตนานั้นเป็นเจตสิกนะประเภทสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกนะ
ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ภายในจิตทุกดวงในทางปรมัตถ์นั้นน่ะท่านก็แสดงว่าเมื่อเจตนาเกิดขึ้นภายในจิตที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าอกุศลกรรมนะถ้าเจตนาเกิดขึ้นในจิตที่เป็นกุศลก็เรียกว่ากุศลกรรมเมื่อเจตนาเกิดขึ้นแล้วโยมย่อมเป็นเหตุให้เกิดการกระทำขึ้นนะและการกระทำของคนเรานี่ก็มีเพียงอยู่3ทางด้วยกันนะโยมนะนั่นก็คือ1การกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมนะ2การกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรม3การกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมโยมตามที่แสดงตามที่พระอาจารย์พูดมานี้นี่ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ากรรมนี่เป็นเพียงเหตุเท่านั้นนะโยมนะแต่เหตุเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลเรื่องของกรรมนี่จึงเป็นเรื่องของเหตุผลนะโยมนะเรื่องของกรรมจึงเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยพอแสดงถึงเหตุกับผลเหตุเช่นใดผลก็เช่นนั้นนะดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นพุทธวจนะว่ายาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สังระพะเตพรังกัลยาณการีกัลยาณังปาปะการีจะปาปะกังแปลเป็นภาษาไทยก็คือบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นนะผู้กระทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีผู้กระทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วดังนั้นโยมกฎแห่งกรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสนี้เป็นกฎสากลสาธารณะแก่สรรพสัตว์ทุกทั่วหน้าที่มีอยู่ในวัฏจักรนี้นะโยมนะเรื่องของกรรมนี้จึงไม่ได้จำกัดว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนหรืออะไรก็ตามนะโยมนะเมื่อกระทำกรรมดีแล้วท่านย่อมจะได้รับผลดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนกับพุทธคริสต์อิสลามซิกฮินดูนะฮะและในทางตรงข้ามโยมถ้าเราท่านทั้งหลายได้กระทำกรรมชั่วแล้วเนี่ยไม่ว่าเราท่านทั้งหลายจะนับถือศาสนาไหนก็ตามพุทธคริสต์อิสลามเราท่านทั้งหลายก็จะได้รับผลของการกระทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะฮะพระอาจารย์นี่ชอบข้อเขียนของท่านสาธุชนชาวต่างประเทศผู้หนึ่งนะฮะท่านได้กล่าวถึงกรรมในทางพุทธศาสนาเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาอื่นคือศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามพระพุทธศาสนาสอนว่าความทุกข์ในโลกนั้นเป็นกรรมิกะนะเป็นผลของกรรมหรือการกระทำโดยตรงเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองไม่ใช่โดยการแทรกแซงของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนะฮะโยมท่านผู้รู้นี้ที่ท่านได้กล่าวไว้นี้ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะนับถือศาสนาอื่นเป็นคนทางฝั่งตะวันตกนู่นแหละโยมนะแต่ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎของกรรมเลยทีเดียวนะเข้าใจดีเลยทีเดียวโยมพระพุทธศาสนาถือว่าการกระทำกรรมดีนี่ย่อมได้รับผลดีนะการกระทำกรรมชั่วก็ย่อมจะได้รับผลชั่วเหมือนบุคคลปลูกผลไม้ในแผ่นดินปลูกผลอะไรลงไปก็ตามโยมย่อมได้รับผลอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างให้โยมได้เข้าใจได้เห็นภาพชัดๆก็คือเมื่อปลูกมะม่วงลงไปจะกลายเป็นทุเรียนก็เป็นไปไม่ได้พูดถึงเรื่องทุเรียนแล้วหิวขึ้นมาซะ วันนี้ไปธุระว่าจะซื้อแต่พอดีโยมโทรมาพอดีบอกว่าส่งมาให้แล้วนะฮะก็คือปลูกมะม่วงลงไปจะกลายเป็นทุเรียนไม่ได้โยมนะผลที่จะได้รับก็ต้องเป็นมะม่วงนะฮะดังนั้นโยมถ้าทุกคนเห็นกฎแห่งความเป็นจริงอย่างนี้แล้วโยมท่านทั้งหลายโปรดคิดดูว่าจะมีใครสักกี่คนที่โง่จะกระทำกรรมชั่วลงไปเพราะการกระทำอย่างนั้นมันเป็นการลงโทษตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเช่นถ้าเราไปฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นก็คือการฆ่าตนเองหรือว่าฆ่าตนของตนเท่านั้นเพราะผู้ฆ่านั้นจะต้องได้รับผลคือการถูกฆ่าตอบในภายหน้านั่นเองนะฮะการเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนก็คือการเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนนั่นเองนะเราไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็เท่ากับว่าสร้างความทุกข์ให้แก่เราเองอย่างนี้เป็นต้นโยมนะก็คือเราจะได้รับนั่นเองถ้าทุกคนนี่มองแบบนี้เข้าใจแบบนี้โอ้โลกเราจะน่าอยู่มากเลยจะอยู่ด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยนะฮะนะทีนี้แล้วก็ในทางตรงกันข้ามโยม
เขาเหล่านั้นก็จะเข้าใจว่าการกระทำความดีแก่ผู้อื่นนั้นก็คือการสร้างความดีให้แก่ตนไม่ใช่ว่าจะทำให้เราสูญเสียความดีไปเมื่อไหร่ความดีที่เรามีอยู่กลับจะมากขึ้นอีกหลายเท่าทวีคูณนะโยมนะทีนี้การที่เราไปการที่เราไม่ฆ่าสัตว์อื่นก็คือการรักษาชีวิตของเรานั่นแหละโยมการสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นก็คือการสร้างความสุขให้แก่ตัวเราเองนั่นแหละทีนี้ปัญหาขึ้นอยู่เสมอว่าในเมื่อตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนไว้อย่างชัดเจนเช่นนี้แต่ทำไมคนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงยังกระทำกรรมชั่วกันอยู่ทำไมจึงไม่กระทำกรรมดีให้มากขึ้น โยมคำถามนี้ขอตอบว่าเพราะคนเราส่วนมากยังไม่เกิดปัญญาเมื่อปัญญาไม่เกิดก็ไม่เห็นกฎแห่งกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาที่สอนไว้นะที่เรียกว่ากรรมสักกตายานนะฮะเมื่อไม่เห็นอานิสงส์แห่งการกระทำกรรมดีนะฮะไม่เห็นโทษแห่งการกระทำความชั่วคนเราก็ย่อมจะมุ่งหน้าประกอบกรรมดีแล้วก็พยายามในการที่จะทำกรรมชั่วหรือบางท่านบางคนก็ทำความชั่วโดยไม่ทำความดีดังนั้นพระอาจารย์ถึงสอนให้เราไม่ประมาทไงโยมตื่นเช้าขึ้นมาหรือว่าก่อนหลับนอนให้ทบทวนความดีกับความชั่ววันนี้นี่เราอะไรทำมากกว่ากัน7วันที่ผ่านมาดีชั่วอันไหนเราทำมากกว่ากันตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้อะไรเราทำมากกว่ากันถ้าเราได้พิจารณาได้ถามตัวเองแบบนี้ทุกวันทุกรันมันจะทำให้เราไม่ประมาทโยมมันจะทำให้เราไม่ประมาทนะฮะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจในเรื่องนี้ทีนี้กรรมคืออะไรโยมเราจะต้องศึกษาก่อนนะโยมนะกรรมคืออะไรเราต้องศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตนะตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพราะคนเราจะต้องประกอบกรรมอยู่เสมอโยมพระอาจารย์ได้พูดตั้งแต่เบื้องต้นกรรมนี่แปลว่าการกระทำเป็นคำกลางๆไม่ดีไม่ชั่วต่อเมื่อใดคนทำความชั่วเขาเรียกกรรมชั่วคนทำความดีก็กรรมดีนะเพราะคนเราต้องประกอบกรรมอยู่เสมอเกือบทุกขณะถ้าไม่ทราบว่ากรรมคืออะไรเสียแล้วโยมการกระทำต่างๆที่ปรากฏออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีจะบริสุทธิ์ไปไม่ได้และอาจจะเป็นการสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองเสียอีกนั่นเองดังนั้นเราจะต้องทราบก่อนว่ากรรมคืออะไรครั้นเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าทุกข์เหล่านั้นเกิดมาจากอะไรเป็นเหตุเมื่อไม่เข้าใจก็เกิดการเพ่งโทษในสิ่งภายนอกออกไปเช่นโทษว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้การทำให้เราต้องประสบต่อความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนอย่างปัจจุบันเราส่วนมากก็โทษดวงดาวบนท้องฟ้าบ้างแหละโทษผีสางนางไม้เทวดาบ้างแหละซึ่งความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มิใช่ผู้กระทำให้เดือดร้อนนะโยมนะทั้งนี้มิใช่ว่าพระอาจารย์ไม่เชื่อในศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้นะพระอาจารย์ก็ศึกษามาตั้งแต่เป็นเด็กโยมในตำราพรหมชาติพระอาจารย์เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีจริงนะโยมนะแต่ยังมีสิ่งที่ลี้ลับลึกซึ้งไปกว่านี้มีอิทธิพลเหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มากมายโยมสิ่งที่มีอิทธิพลนอกเหนือกว่าดวงดาวหรือเหนือกว่าผีสางเทวรานั้นคืออะไรโยมเราท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจแล้วคือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะฮะกฎแห่งกรรมนี้ใครๆก็ลบล้างไม่ได้โยมเหมือนรอยขีดลงแผ่นหินนั่นแหละโยมญาติโยมคงจะเกิดความสงสัยขึ้นมาถ้าเช่นนั้นบุคคลที่ประสบต่อความทุกข์ความเดือดร้อนรับไปรดน้ำมนต์ไปสะเดาะเคราะห์ก็ไม่สามารถในการที่จะช่วยได้เลยข้อนี้พระอาจารย์ขอตอบว่าช่วยได้นะโยมนะแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจเสียก่อนว่าช่วยได้อย่างไรในลักษณะไหนเดี๋ยวจะเข้าใจไปว่าขัดกันพอครั้งแรกพระอาจารย์ก็พูดแล้วว่ากฎของกรรมนั้นใครๆก็ลบล้างกันไม่ได้แต่ทำไมมาตอนนี้พระอาจารย์ยังพูดว่าการลดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ช่วยได้ฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าเป็นการล้างบาปได้ก่อนอื่นโยมเราต้องเข้าใจเสียก่อนว่าคนโบราณนั้นโยมท่านฉลาดสอนคนจนกระทั่งบางคนที่เราเข้าใจว่าเจริญแล้วในทางวุฒิปัญญาเนี่ยก็ไม่อาจเข้าใจความมุ่งหมายของท่านไ
แล้วก็เลยกล่าวออกมาว่าเป็นการกระทำที่เหลวไหลไร้สาระเป็นความงมงายอะไรในทำนองนี้นะซึ่งเป็นการกล่าวที่ฉลาดน้อยไปพระอาจารย์ว่านะความจริงแล้วคนที่เป็นทุกข์เดือดร้อนไปลดน้ำมนต์นั่นน่ะเป็นการกระทำที่ดีเหลือเกินเพราะอย่างน้อยที่สุดโยมผู้นั้นก็ยังมีโอกาสได้เข้าวัดได้พบพระการที่เราได้เข้าวัดพบพระในยามที่เป็นทุกข์นั้นมีประโยชน์เหลือเกินนะโยมนะบางคนถึงกับยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาได้ก็มีภายหลังจากรดน้ำมนต์แล้วสะเดาะเคราะห์แล้วที่ยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาได้นั้นโยมเพราะมีความรู้สึกสบายใจพอถึงอย่างไรก็ตามโยมน้ำที่หลั่งรดบนศีรษะนั้นก็เป็นน้ำพระพุทธมนต์นะโยมนะขณะรดน้ำมนต์จิตก็นึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์การระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธคุณนั้นเป็นพุทธานุสติธรรมดาของจิตนั้นเมื่อคิดถึงเรื่องอย่างอื่นที่ไม่ดีก็ย่อมเป็นทุกข์เกิดความเศร้าหมองไม่ผ่องใสคันเมื่อได้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนี่จิตใจก็จะผ่องใสขึ้นมาในทันทีนั่นเองทีนี้เมื่อจิตผ่องใสดีแล้วโยมความคิดก็ปลอดโปร่งเห็นช่องทางในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ที่ร้ายก็กลายเป็นดีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอำนาจของการกระทำจิตของตนเองให้ผ่องใสนั่นเองการกระทำอย่างนี้จัดว่าเป็นการกระทำกุศลทางใจทางกายทางวาจาเพราะใจระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรายกมือไหว้เป่งวาจาสรรเสริญพระคุณเหล่านี้เป็นการกระทำกุศลพร้อมทั้งไตรทวารก็คือกายวาจาใจนั่นเองเมื่อกระทำกรรมที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นอกุศลกรรมเนี่ยมันก็อ่อนกำลังลงความทุกข์ก็จางหายไปที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพุทธคุณและการกระทำกรรมดีของตนนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติเช่นนี้แล้วโยมถึงคราวเกิดความเดือดร้อนก็ไปหาสุรามารับประทานดับทุกข์ไปเที่ยวดูมหรสพดับทุกข์ไปเที่ยวหาหญิงมาบำเรอดับทุกข์ไปเล่นการพนันดับทุกข์ความทุกข์จะไม่มีวันจางหายไปเลยโยมกลับจะทุกข์ยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าพันเท่าเพราะการกระทำนั้นเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเองพระอาจารย์หนึ่งพูดอยู่เป็นประจำไงโอ้ 1,400 กว่าท่านแล้วแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะคนทุกวันนี้นะฮะพอประสบพบเจอความทุกข์ปัญหาอะไรก็แล้วแต่มักจะแสวงหาที่พึ่งในทางที่ผิดๆเช่นไปพึ่งเหล้าพึ่งบุหรี่พึ่งสารเสพติดเล่นการพนันหาผู้หญิงมาบำรุงบำเรอกะว่ามันจะสลายทุกข์มันก็สุขในขณะที่กำลังเสพกำลังที่ดื่มกำลังกินอยู่นั่นแหละโยมกำลังเล่นนั่นแหละแต่คอยหลังจากนั้นไปมันจะเพิ่มทุกข์ให้เราโดยนะทวีคูณเลยโยมพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้นะโยมนะไม่ใช่พระอาจารย์ตัดเอาไว้ที่พึ่งอันเกษมสูงสุดก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพุทธเจ้าท่านสอนให้คนนี่อัตตาหิอัตโนนาโถแปลเป็นภาษาไทยก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใดเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราไปจนวันตายนะฮะฉะนั้นเมื่อเรามีความทุกข์มาเราแสวงหาที่พึ่งด้วยการไปวัดไปรดน้ำมนต์ไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อความสบายใจของเราหรือไปสะเดาะเคราะห์นะตามที่เราเข้าใจกันส่วนการสะเดาะเคราะห์นั้นโยมก็ทำนองเดียวกันกับการลดน้ำมนต์นั่นแหละโยมก็คือเป็นการไปกระทำบุญหรือสร้างกุศลกรรมนั่นเองแต่ท่านไม่ว่าไปทำบุญนะโยมนะเพราะคนส่วนมากฟังดูแล้วมีความรู้สึกว่านะช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยทั้งยังเป็นการเสียเวลาอีกแต่พอบอกว่าสะเดาะเคราะห์คนเราส่วนมากก็เกิดความเข้าใจว่าทุกข์ทั้งมวลจะสิ้นสุดลงทันทีเคราะห์นอกเคราะห์ในจะหายไปในทันทีเลยนิยมสะเดาะเคราะห์มากกว่าการทำบุญความจริงแล้วโยมการสะเดาะเคราะห์ก็คือการไปทำบุญอันเป็นกุศลกรรมนั่นเองในพิธีสะเดาะเคราะห์นั้นโยมท่านทั้งหลายจะเห็นว่าจะต้องใช้อะไรหลายอย่างรวมความแล้วก็ไปถวายทานแก่พระสงฆ์นั่นเองนะฮะคนเราถ้าได้ทำบุญแล้วจิตใจเนี่ยย่อมมีความสุขสบายเป็นธรรมดานะฮะดังนั้นตามหลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นเมื่อยามใดจิตใจเราไม่สบายเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญขึ้นมาในยามนั้นโยมเราไปทำบุญชำระจิตใจให้ผ่องใสความหม่นหมองใจก็จะหมดไปทันที
นี่เป็นวิธีดับทุกข์อย่างง่ายๆวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีที่มีอยู่ในพุทธศาสนาการลดน้ำมนต์หรือการสะเดาะเคราะห์จึงช่วยได้ในลักษณะเช่นนี้นะโยมนะซึ่งความเป็นจริงแล้วการกระทำเหล่านี้เกิดมาจากตนเองทั้งสิ้นโดยอาศัยพระพุทธคุณเป็นปัจจัยภายนอกเท่านั้นทีนี้โยมถ้าเราได้ศึกษาเรื่องชาดกต่างๆซึ่งมีถึง550เรื่องอันเป็นเรื่องที่ประมวลถึงชีวิตแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานในชาดกนั้นโยมก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงกฎของกรรมเด่นชัดมากโยมเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สิ้นสุดของกรรมผู้ใดกระทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลกรรมชั่วนั้นผู้ใดกระทำกรรมดีก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมดีนั้นบางชาติพุทธเจ้าของเราเนี่ยโยมในสมัยที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นะโยมนะก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีบางชาติก็เกิดเป็นกษัตริย์บางชาติก็เกิดเป็นปุโรหิตอะไรเหล่านี้จนนับภพนับชาติไม่ถ้วนนะที่พระองค์ได้ตัดไว้ในชาดก500ชาตินั่นเองที่พระพุทธองค์เทศนาเรื่องชาดกนั้นก็เป็นการหยิบยกเอาเหตุการณ์ในอดีตชาติมาแสดงเปรียบเทียบกับปัจจุบันชาติโดยชี้ให้เห็นว่าคนเราในอดีตกับปัจจุบันนั้นเคยมีกรรมคือการกระทำร่วมกันมาคนที่เคยฆ่ากันมาในอดีตนะปัจจุบันเขาเหล่านั้นก็ต้องเกิดมาฆ่ากันไปอย่างนี้อีกถ้าในอดีตเคยเกื้อกูลกันมาเนี่ยโยมในปัจจุบันก็เกื้อกูลกันต่อไปนะฮะความสัมพันธ์กันอย่างนี้อยู่ในมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้อยู่ในสังสารวัฏนั่นเองทีนี้คนที่เคยเป็นศัตรูกันมาในอดีตปัจจุบันเราก็จะสังเกตจากการพบกันครั้งแรกโยมใจของเราเนี่ยจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบทันทีโยมเคยเป็นไหมโยมโยมเคยเป็นพระอาจารย์ก็เคยเป็นทั้งที่ยังไม่เคยวิสาสะกันเลยนะยังไม่เคยคุยกันเลยโยมนะก็ทำให้สอนไม่กินกันนะฮะใช่ไหมโยมส่วนบางคนพอเห็นหน้ากันเท่านั้นโยมรู้สึกรักรู้สึกพอใจอยากคบค้าสมาคมด้วยนะบางคนถึงกับทนอยู่ไม่ได้นะเหมือนชายหนุ่มกับหญิงสาวอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยโยมได้ยินแต่เสียงเท่านั้นก็รู้สึกไม่พอใจเสียแล้วหรือบางทีก็รู้สึกพอใจเสียแล้วนะนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอดีตชาติเราเคยมีกรรมเกี่ยวข้องกันมานั่นเองนะมีบางท่านเหมือนกันโยมไม่เข้าใจในกฎแห่งกรรมจึงเห็นผิดคิดไปว่าเรื่องชาดกนั้นเป็นนิทานปรัมไปเป็นนิทานปรัมปราไม่ใช่พระพุทธพจน์ทั้งนี้เพราะใช้การค้นหรือว่าเดาเอาจริงอยู่โยมชาดกนั้นเป็นนิทานแต่คำว่านิทานนี้ไม่ใช่หมายถึงนิทานที่เล่ากันมาอย่างที่เราเข้าใจนะโยมนะนิทานในชาดกของพุทธศาสนานี้ก็หมายถึงเหตุในอดีตที่มีความสัมพันธ์นะฮะกับผลที่ปรากฏในปัจจุบันนี่ต่างหากโยมเช่นในตอนท้ายของชาดกแต่ละเรื่องใช่ไหมโยมถ้าใครได้อ่านชาดกก็จะมีการประมวลเนื้อเรื่องที่เรียกว่าประมวลชาดกโดยชี้ให้เห็นชีวิตของแต่ละคนในปัจจุบันว่าอดีตนั้นเป็นอะไรมาก่อนทำไมจึงมาเกิดเป็นเรื่องนี้ในปัจจุบันนะดังเช่นในสมัยที่พระพุทธองค์ถูกพระเทวทัตคิดรอบปงพระชนใช่ไหมโยมด้วยการปล่อยช้างนาราคีรีเพื่อที่จะให้ชนพระพุทธองค์ระหว่างที่พระองค์เสด็จออกบิณฑบาตตอนเช้าในขณะที่ช้างนาราคีรีนี่ก็ได้วิ่งเข้ามาจะชนพระพุทธองค์เท่านั้นแหละท่านพระอานนท์ก็ซึ่งเป็นพุทธอุปัฏฐากโยมก็ได้เสียสละชีวิตของตนวิ่งเข้าขวางหน้ารับช้างนาราคีรีหวังเพื่อที่จะสละชีวิตของท่านปกป้องชีวิตของพุทธองค์เอาไว้เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นนี้พระพุทธองค์ก็เทศให้ทราบว่าอานนท์นั้นไม่ใช่จะสละชีวิตเพื่อเราตถาคตในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตก็เคยเสียสละมาแล้วเช่นในชาติที่เกิดเป็นหงส์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้โยมคนปฏิเสธเรื่องชาดกว่าไม่จริงก็คือปฏิเสธกฎของกรรมนั่นเองว่าไม่จริงแล้วคนเราแล้วคนเหล่านี้แหละโยมย่อมปฏิเสธนรกปฏิเสธสวรรค์ไปด้วยทั้งยังเป็นการปฏิเสธกฎของสังสารวัฏ
คือการเวียนว่ายตายเกิดด้วยนับว่าเป็นการเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดไปอย่างมากทีเดียวนะโยมนะเพราะเรื่องของชาดกนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาด้วยอำนาจพระสัพพัญญุตญาณด้วยพระสัมมาสัมโพธิญาณคนสามัญไม่สามารถในการที่จะทราบเรื่องอดีตได้หรอกโยมเรื่องชาดกในพุทธศาสนาทั้งหมดนี่โยมจึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่งคติธรรมต่างๆคติธรรมต่างๆอันเป็นมีมากแล้วก็จะได้จากชาดกนะก็ได้กล่าวให้เราท่านทั้งหลายทราบในตอนต้นแล้วว่ากรรมนั้นเป็นเหตุนะโยมนะและอาจเป็นได้ทั้งเหตุที่ดีแล้วก็ไม่ดีถ้าเหตุดีก็เรียกว่ากุศลกรรมถ้าเหตุไม่ดีก็เรียกอกุศลกรรมนะฮะนั้นโยมคำว่าเหตุอันเป็นตัวกรรมที่แท้ในที่นี้ก็หมายถึงสภาวะของนามธรรมนั่นแหละนั่นก็คือหมายถึงเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเจตนานี้เป็นเจตสิกนะโยมนะเป็นประเภทสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกย่อมเกิดได้ในจิตทั่วไปทั้งที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นอกุศลนะโยมนะเมื่อเจตนาเกิดขึ้นในจิตแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดการกระทำทางกายออกไปก็เรียกว่ากายกรรมถ้าเกิดทางการกระทำวาจาก็เรียกว่าจีกรรมถ้าเกิดภายในจิตก็เรียกมโนกรรมโยมที่เกิดของกรรมจึงมีเพียง3แห่งเท่านั้นนะโยมนะเมื่อกรรมเกิดขึ้นเป็นเหตุก็ย่อมจะมีผลตอบแทนดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในธรรมปริยายสูตรอังคุตระนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขากระทำกรรมใดไว้เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเขาย่อมเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นๆนะฮะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้หยาบช้าเป็นผู้ฆ่าสัตว์มีมือชุ่มด้วยโลหิตตั้งอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงบุคคลนั้นย่อมกระเสือกกระสนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อกายกรรมของเขาคดวจีกรรมเขาก็คดมโนกรรมเขาก็คดคติของเขาก็คดทีนี้การอุบัติของเขาก็คดเหมือนกันพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวคติสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือนรกอันมีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือกำเนิดเดรัจฉานอันมีปกติกระเสือกกระสนของบุคคลผู้มีคติคดผู้มีอุบัติคดนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กำเนิดเดรัจฉานอันมีปกติกระเสือกกระสนนั้นเป็นไฉนคืองูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาแมวหรือสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นเหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้อื่นๆที่มนุษย์ที่เห็นมนุษย์แล้วย่อมกระเสือกกระสนว่าอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการอุบัติของสัตว์ย่อมมีเพราะกรรมอันมีแล้วด้วยประการชนี้คือเขาย่อมอุบัติด้วยกรรมที่เขากระทำผัสสะอันเป็นวิบากย่อมถูกต้องเขาผู้อุบัติแล้วว่าอย่างนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมด้วยประการชนี้นะฮะอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ลักทรัพย์เป็นผู้ประพฤติผิดในกามเป็นผู้พูดเท็จเป็นผู้พูดส่อเสียดเป็นผู้พูดคำหยาบเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อเป็นผู้อยากได้ของผู้อื่นเป็นผู้มีคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นผู้มีความเห็นผิดคือความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไม่มีในโลกไม่มีในโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่ดีไม่มีสัตว์ที่เป็นอุปปาติกะไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอายิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามไม่มีในโลกนี้ก็ต้องประสบต่อผลแห่งกรรมเช่นนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์ฟังดีๆนะโยมนะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
วางทันทะวางสัตรามีความระอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่กระเสือกกระสนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อกายยกรรมของเขาตรงวจีกรรมเขาก็ตรงมโนกรรมเขาก็ตรงคติของเขาก็ตรงการอุบัติของเขาก็ตรงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวคติสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีคติอันตรงผู้มีการอุบัติอันตรงคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีความสุขโดยส่วนเดียวหรือเกิดในสกุลที่สูงสูงคือสกุลกษัตริย์มหาศาลอันมั่นคงมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินทองมากมีเครื่องอุปกรณ์แห่งทรัพย์นะฮะแล้วก็เครื่องปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายการอุบัติของสัตว์ย่อมมีเพราะกรรมอันมีแล้วด้วยประการฉะนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติด้วยกรรมที่ตนทำไว้ผัสสะอันเป็นวิบากทั้งหลายย่อมถูกต้องเขาผู้บัตรแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมด้วยประการฉะนี้นะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการคำส่อเสียดละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่อยากได้ของผู้อื่นเป็นผู้มีจิตใจไม่คิดปองร้ายผู้อื่นเป็นผู้มีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้ผลทานที่ให้แล้วมีผลการเส้นสวงมีผลการบูชามีผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นอุปปาติกะมีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินในทางชอบผู้ประกอบชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่ในโลกนี้ดังนี้เขาย่อมได้คติที่ดีเช่นกันว่าอย่างนั้นโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายพระพุทธพจน์นี้โยมที่อาตมาภาพหยิบยกมาพูดเป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้นะแสดงให้เห็นแจ่มชัดแล้วว่าบุคคลโยมทำกรรมใดย่อมได้รับกรรมเช่นนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงเหตุและผลตรงกันเหมือนกับบุคคลผู้หว่านพืชลงไปในดินหว่านพืชอะไรลงไปก็ย่อมจะได้รับผลหรือเป็นพืชชนิดนั้นใช่ไหมโยมกรรมที่เกิดขึ้นทางไตทวารนี้กายวาจาใจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ย่อมจะได้รับผลเช่นนั้นที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นย่อมไม่มีโยมนะเมื่อมีเหตุย่อมมีผลนั่นเองทีนี้โยมปัจจุบันนี้นี่คนเราเกิดมาอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าทุกคนมีความเข้าใจในกฎของกรรมนะโยมและเชื่อในกฎของกรรมแล้วโลกนี้จะน่าอยู่ไม่ใช่น้อยความเดือดร้อนจะไม่เกิดขึ้นเลยโยมเพราะทุกคนเห็นเหตุและผลตรงกันใครเล่าจะกล้าสร้างเหตุคือกรรมที่ไม่ดีลงไปใช่ไหมโยมโดยที่เขาผู้สร้างจะต้องได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นอย่างแสนสาหัสนั่นเองทีนี้ทุกคนจะเกิดความเกรงกลัวเกิดความละอายต่อความชั่วแล้วก็จะงดเว้นจากการกระทำความชั่วอย่างเด็ดขาดทีนี้ที่ปัจจุบันบางท่านยังหมกมุ่นอยู่กับการกระทำกรรมชั่วนั้นเป็นเพราะเขานี่ไม่เห็นกฎของกรรมดังที่พระอาจารย์กล่าวมาแล้วนี้จึงเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากเลยโยมเพราะเขาต้องใช้ชดใช้กรรมผลแห่งกรรมนั้นเขาก็จะต้องชดใช้ไปอีกนานแสนนานทีนี้โยมคนที่เคยเบียดเบียนสัตว์อื่นฆ่าสัตว์อื่นอย่างไม่ปราณีหรือข่มเหงคะเนงร้ายผู้อ่อนแอกว่าหรือว่าผู้มีกำลังน้อยกว่าเขาก็จะต้องได้รับผลแห่งการกระทำนี้มากกว่าที่เขากระทำแก่ผู้อื่นดังนั้นโยมตามหลักของพุทธศาสนานั้นคนที่กระทำกรรมชั่วลงไปครั้งหนึ่งจะต้องได้รับผลแห่งการกระทำกรรมชั่วถึง500ครั้งเลยนะโยมนะดังที่สาธุชนทั้งหลายเคยได้ยินว่าที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังหลายต่อหลายวันที่ผ่านมาฆ่าสัตว์ตายลงไปครั้งหนึ่งเราจะต้องชดใช้กรรมด้วยการถูกเขาฆ่าถึง500ชาติดังนี้เป็นต้นนั่นเองนะนี่คือเรื่องของกรรมนะโยมนะทีนี้มาดูเรื่องของเวรเรื่องของเวรนี่คืออะไรโยม
เรื่องของเวรก็คือผลแห่งการกระทำกรรมชั่วลงไปท่านเรียกว่าเวรกรรมนี่เป็นเหตุนะโยมนะเวรนี่เป็นผลคำว่าเวรตามหลักของภาษาไทยนั้นก็มีความหมายไปหลายในด้วยกันเวรก็หมายถึงความปองร้ายความพยาบาทเวรหมายถึงคราวหรือรอบหรือการผัดกันเป็นคราวๆเช่นการผัดเปลี่ยนเวรกันอย่างนี้เป็นต้นหรืออีกในหนึ่งก็หมายถึงบาปดังคำที่เราใช้เรียกกันว่าก่อกรรมทำเวรนะฮะก่อกรรมก็คือการสร้างกรรมทำเวรก็คือการทำบาปนะดังเช่นที่พระพุทธองค์ท่านได้ตัดกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเอาไว้ว่าดูก่อนคฤหบดีอุบาสกไม่ละภัยเวร5ประการเราเรียกว่าผู้ทุศีลและเขาย่อมเข้าถึงนรกด้วยภัยเวร5ประการเป็นไฉนนะฮะภัยเวร5ประการนี่ก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนคฤหบดีอุบาสกไม่ละภัยเวร5ประการนี้แลเราเรียกว่าเป็นผู้ทุศีลและย่อมเข้าถึงนรกด้วยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ละเวรภัย5ประการนี้แลเราเรียกว่าเป็นผู้มีศีลและเขาย่อมเข้าถึงสุคติด้วยพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ฆ่าสัตว์ย่อมประสบภัยเวรทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพย่อมเสวยทุกข์และโทมนัสทางใจเพราะว่าฆ่าสัตว์ส่วนอุบาสกใดเป็นผู้ยกเว้นจากปานาติบาตย่อมไม่ประสบเวรภัยนั้นทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพย่อมไม่ต้องเสวยทุกข์โทมนัสทางใจภัยเวรของอุบาสกผู้งดเว้นจากปานาติบาตย่อมสงบระงับได้ด้วยประการฉะนี้แล้วพระองค์ก็ตัดคาถาว่านรชนใดฆ่าสัตว์นะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาผู้อื่นกล่าวเท็จและประกอบการดื่มสุราเมรัยเนืองๆแล้วนรชนนั้นไม่ละเวร5ประการเราเรียกว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญา3ตายไปแล้วย่อมไปเข้าถึงนรกตอนนี้พุทธเจ้าตัดนะโยมนะไม่ใช่อาตมาภาพพูดมาลอยๆนะฮะแล้วพระองค์ท่านก็ตัดต่ออีกว่านรชนใดไม่ฆ่าสัตว์ฟังดีๆนะโยมนะนรชนใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกนี้ไม่คบชู้ในภรรยาของผู้อื่นไม่กล่าวคำเท็จนะฮะและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยนรชนนั้นละเว้นภัย5ประการแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีปัญญาเมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุคติดังนี้นี่อานิสงส์ของการรักษาศีลพระอาจารย์ก็เล่าให้โยมได้ฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะทีนี้ตามหลักในเวรสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าเวรนั้นหมายถึงบาปอย่างเดียวนะโยมนะส่วนกรรมนี่การกระทำทำดีเรียกกรรมดีทำชั่วเรียกกรรมชั่วแต่เวร นี่มีความหมายอันเดียวก็คือบาปอย่างเดียวทีนี้คนที่มีเวรก็คือคนมีบาปพระพุทธองค์จึงสอนให้ละเว้นการทำเวรดังที่ปรากฏอยู่ในศีล5ที่ว่าเวรมณีนั่นแหละโยมซึ่งแปลว่าเว้นจากการทำเวรหรืองดเว้นจากการทำบาปอันมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะฮะทีนี้โยมเมื่อเข้าใจถึงคำว่ากรรมและเวรว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรเช่นนี้ญาติโยมทุกท่านก็จะเห็นชัดขึ้นมาว่ากรรมนั้นมีความหมายออกไปได้หลายอย่างอาจจะเป็นความดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้หรือเป็นชั่วก็ได้ส่วนเวนั้นก็หมายถึงความชั่วอย่างเดียวดังนั้นเวจึงเป็นผลจากการกระทำชั่วเท่านั้นนั่นเองทีนี้โยมถ้าเราศึกษาดูชีวิตของสรรพสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้อย่างละเอียดโยมเราจะได้รับความสว่างจากคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นนะและจะเห็นว่าความเป็นไปของชีวิตสัตว์นั้นมีเหตุมีผลทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญเลยผลที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันย่อมมีเหตุมาแต่ในอดีตทั้งนั้นด้วยเหตุฉะนี้แหละโยมสรรพสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้จึงแตกต่างกันทั้งรูปร่างความคิดอ่าน
การเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตอาจจะรออาจจะรวยอาจจะสวยอาจจะขี้เหร่อายุสั้นอายุยืนที่พระอาจารย์พูดนะฮะจึงมีความแตกต่างกันไงเพราะว่าทำกรรมมาไม่เหมือนกันดังนั้นเราท่านทั้งหลายลองสังเกตดูแมลงบางประเภทโยมเช่นผีเสื้อที่โผบินตอมดอกไม้ก็ได้โยมจะเห็นว่าที่ปีกของผีเสื้อนั้นมีสีแตกต่างกันออกไปเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งประจงตกแต่งให้หรือมิฉะนั้นก็ให้สังเกตดูนกโยมนกจะมีสีที่ขนไม่เหมือนกันถ้าจะถามว่าผีเสื้อก็ดีนกก็ดีเขามีความจงใจปรารถนาให้เขามีรูปร่างเช่นนั้นหรือนะฮะผีเสื้อบางตัวชอบสีเขียวหรือชอบให้ปีกของตนมีลวดลายเช่นนั้นหรือนกเขามีความจงใจให้สีเป็นเช่นนั้นหรือรวมทั้งพวกเราที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายนี้ด้วยว่าเรามีความประสงค์มาก่อนหรือที่จะให้รูปร่างหน้าตาของเราเป็นเช่นนี้ก็ปรากฏว่าเราไม่ได้มีความประสงค์จงใจให้เป็นไปเช่นนั้นเลยนะฮะพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากัมมังสเตวิภัชติยะทิทางหีนปณีตายะแปลเป็นภาษาไทยก็คือกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตต่างๆกันนั่นเองที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำคนเราเกิดมาต่างกันเพราะกรรมกรรมลิขิตไม่ใช่พระพรหมลิขิตหรือพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นโยมกรรมนี่เองที่ตกแต่งรูปร่างของสัตว์ให้ปรากฏในลักษณะที่ต่างกันออกไปโดยที่ไม่ได้จงใจในปัจจุบันเลยรูปร่างของเราที่เป็นเช่นนี้จึงเป็นเรื่องของกรรมในอดีตตกแต่งมาให้นะโยมนะบางคนต่ำบางคนสูงบางคนขาวบางคนดำบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนรวยมีอวัยวะในร่างกายแตกต่างกันออกไปมากบางน้อยมากหลายประเภทพระอาจารย์ถึงพูดอยู่เป็นประจำว่าทานนี่ทำให้รวยศีลทำให้สวยภาวนาทำให้ฉลาดทำให้เจริญนี่ก็คือทำกรรมมาในอดีตชาติมันส่งผลให้มาแตกต่างกันทีนี้โยมทุกชีวิตที่อุบัตินี่จึงต้องอยู่ในลักษณะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมในอดีตและเมื่อสิ่งนั้นเป็นผลของกรรมในอดีตเราจะไปแก้ไขอย่างไรก็ไม่ได้โยมเป็นการฝืนกฎของกรรมเช่นคนที่เกิดมาผิวดำแล้วเกิดความไม่พอใจเพราะเห็นว่าไม่เป็นที่นิยมของชาวโลกชาวโลกบางกลุ่มเขาเหยียบย้ำกันมากก็คิดแก้ไขใหม่เพื่อที่จะให้สีของร่างกายขาวขึ้นนะฮะท่านทั้งหลายลองคิดดูโยมจะแก้ได้ไหมย่อมแก้ไม่ได้โยมเมื่อแก้ไขไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรกันต่อไปผลสุดท้ายก็ต้องยอมรับผลแห่งกรรมนั้นด้วยความยินดีนะฮะทั้งชาวโลกทั้งหลายบางกลุ่มก็ควรจะคิดว่าเป็นกรรมของเขาเพราะใครๆก็ไม่ปรารถนาจะเกิดมามีผิวดำอย่างนี้การเหยียบย้ำกันในเรื่องผิวก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะคนเราเลือกเกิดกันไม่ได้นะฮะคนเราเลือกเกิดกันไม่ได้นั่นเองในประเทศไทยเรานี้โยมก็มีบุคคลที่ควรได้รับความอนุเคราะห์อยู่มากเหมือนกันเช่นคนที่เกิดมาตาบอดเป็นใบ้เป็นบ้าหรืออวัยวะพิกลพิการบุคคลเหล่านี้เกิดมาเพื่ออะไรโยมนะก็เกิดมาถ้ามองในหลักวิทยาการสมัยใหม่คนเราเกิดมาแตกต่างกันก็เป็นเพราะพันธุกรรมเป็นเพราะอะไรเขาก็จะอธิบายไปนะแต่ถ้ามองในหลักของพุทธศาสนาคนเราที่เกิดมาต่างกันเป็นใบ้เป็นบ้าอวัยวะพิกลพิการเพราะบุคคลนั้นเกิดมาเพราะว่ากรรมเป็นตัวลิขิตนั่นเองเขาไม่มีความปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นเลยโยมนะฮะที่จะเป็นใบ้เป็นบ้าเป็นคนพิกลพิการบุคคลเหล่านี้โยมไม่สามารถในการที่จะเลือกได้ในปัจจุบันเพราะว่ากรรมในอดีตมันส่งผลให้มานั่นเองและอีกประการหนึ่งโยมที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจพระอาจารย์เคยได้ยินเคยได้รับปัญหาอยู่หลายครั้งนะโยมก็คือเคยมีผู้ให้แง่สังเกตเกี่ยวกับความเป็นไปของสัตว์โลกว่าเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมเลยเช่นสัตว์โลกต้องมีฐานะแตกต่างกันเบียดเบียนกันตัวอย่างเช่นบางคนเกิดมาพิการบางคนเกิดมาสมบูรณ์ดีทุกอย่างบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมาร่ำรวยสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กสัตว์ที่แข็งแรงก็เบียดเบียนสัตว์ที่อ่อนแอกว่า
คนที่มีอำนาจก็ข่มเหงรังแกคนที่มีอำนาจน้อยคนโง่ก็ตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดดูแล้วโลกเหล่านี้ไม่มีความยุติธรรมเลยโยมคนที่มีความรู้สึกเช่นนี้โยมเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจมากนะเพราะเขาไม่เข้าใจในกฎของกรรมอันเป็นกฎที่ทุกคนหลีกหนีกันไม่พ้นจึงได้มองเห็นว่าโลกจึงได้มองโลกไปในแง่ของความไม่ยุติธรรมโยมซึ่งถ้าเขาเหล่านั้นได้ศึกษาหาเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของกรรมนี้แล้วจะเห็นความจริงของโลกขึ้นมาว่าเต็มไปด้วยความยุติธรรมโยมไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่ไม่ยุติธรรมโยมสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กก็เป็นความยุติธรรมยุติธรรมยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังอย่าเพิ่งค้านโยมสัตว์ใหญ่ที่กินสัตว์เล็กก็เป็นความยุติธรรมสัตว์ที่แข็งแรงกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่อ่อนแอกว่าก็เป็นความยุติธรรมคนที่มีอำนาจเบียดเบียนคนที่ไม่มีอำนาจก็ยุติธรรมยุติธรรมยังไงอย่าเพิ่งค้านโยมฟังให้จบก่อนคนโง่ตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดก็เป็นความยุติธรรมคนเกิดมาพิการก็ได้รับความยุติธรรมของโลกทั้งนี้เพราะตามหลักของพุทธศาสนานั้นคำว่ายุติธรรมนี้ก็คือวิบากหรือผลของกรรมนั่นเองซึ่งแตกต่างจากความยุติธรรมของโลกมากนะโยมนะทางโลกกับทางธรรมต่างกันความยุติธรรมทางโลกนี้โยมเป็นความยุติธรรมโดยสมมตินะฮะหรือว่าตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงปรากฏอยู่เสมอผู้นั้นไม่ได้รับความยุติธรรมผู้นี้ไม่ได้รับความยุติธรรมตามความเข้าใจของเราตามความเข้าใจของโลกนะส่วนมากจึงไม่ค่อยจะยุติกันได้ว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่ายุติธรรมบางท่านก็ให้ความเห็นว่าความยุติธรรมคือสิ่งที่เท่ากันและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายบางท่านก็ให้เหตุผลว่าความยุติธรรมนั้นคือความพอใจของผู้ให้ในสิ่งที่เท่ากันและผู้รับก็ยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมแล้วซึ่งเหตุผลข้อหลังนี้โยมยังมีข้อแม้ออกไปอีกว่าถ้าผู้รับไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมก็ยังไม่ใช่ความยุติธรรมฉะนั้นจึงเป็นปัญหากันอยู่เสมอนั่นเองเรื่องนี้โยมพระอาจารย์เคยถามท่านผู้เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะโยมนะท่านก็ได้ให้คำอธิบายเอาไว้ดีมากนะฮะพระอาจารย์นี่จบรัฐศาสตร์นะโยมนะปริญญาตรีรัฐศาสตร์ก็ได้เรียนกฎหมายก็ได้ถามท่านมาเป็นทนายความท่านหนึ่งท่านมาสอนท่านก็อธิบายให้ฟังว่าในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถานท่านก็อธิบายว่ายุติธรรมก็คือความเที่ยงธรรมความชอบธรรมความชอบด้วยเหตุผลทีนี้โยมและในหนังสือตำราว่าด้วยกฎหมายของสมเด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ท่านก็อธิบายว่าเราจะต้องระวังอย่าคิดเอากฎหมายไปปนกับความดีความชั่วหรือความยุติธรรมกฎหมายนี่เป็นคำสั่งคำบัญชาเป็นแบบแผนที่เราจะต้องประพฤติตามแต่กฎหมายนั้นบางทีก็ชั่วได้หรือไม่ยุติธรรมก็ได้ความคิดว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นยุติธรรมหรือเป็นอยุติธรรมมีบ่อเกิดขึ้นหลายแห่งนะฮะเช่นตามศาสนาต่างๆก็มีกฎหมายที่กฎหมายนั้นเกิดขึ้นนะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายตามคำอธิบายเนี่ยจะเห็นได้ว่ากฎหมายกับความยุติธรรมนั้นแตกต่างกันทีนี้ยุติธรรมนี่เป็นเรื่องของจิตใจนะโยมนะกฎหมายเป็นเรื่องของคำสั่งหรือคำบัญชาหรือว่าเป็นแบบแผนที่จะต้องปฏิบัติตามอะไรยุติธรรมโยมที่อาตมาภาพพูดว่าเอ้าคนบางคนเกิดมายากจนทำไมยุติธรรมเกิดมาโดนเขารังแกทำไมบอกว่ายุติธรรมแล้วฟังให้จบโยมอะไรยุติธรรมจึงเป็นปัญหาบางทีผู้ให้ตัดสินว่าเป็นยุติธรรมแล้วแต่ผู้รับหรือผู้ถูกตัดสินว่าไม่ยุติธรรมนะฮะนั่นเองทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายตามหลักที่เป็นจริงแล้วในโลกเรานี้เต็มไปด้วยความยุติธรรมนะสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวกันในสังสารวัฏนี่ต้องได้รับความยุติธรรมทั้งนั้นไม่ว่ากรณีใดๆนะฮะสัตว์เล็กถูกสัตว์ใหญ่กินก็เป็นความยุติธรรมยุติธรรมอย่างไรเนาะพระอาจารย์ก็ว่าจังสัน
ไม่ได้เบียดเบียนกันไม่ได้สร้างธรรมกันบ่ฟังให้จบก่อนโยมสัตว์ที่อ่อนแอถูกสัตว์ที่แข็งแรงกว่าข่มเหงรังแกก็เป็นความยุติธรรมคนที่ไม่ได้ทำผิดในปัจจุบันแต่ต้องถูกลงโทษถึงกับติดคุกติดตารางก็ยุติธรรมนอนอยู่บ้านดีๆพวกมาจับเอาไปทุบตีก็ยุติธรรมคนที่เกิดมาพิกลพิการก็ยุติธรรมเกิดมาแล้วต้องแก่ก็ยุติธรรมเกิดมาแล้วต้องตายนั้นก็เป็นความยุติธรรมรวมความแล้วโยมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นไปตามกระบวนการของความยุติธรรมทั้งนั้นเพราะตามหลักฟังดีๆโยมมันอยู่ที่นี่แหละโยมเพราะตามหลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นบุคคลกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับวิบากคือผลแห่งกรรมนั้นสัตว์ที่ถูกเขาฆ่าก็เพราะในอดีตเคยไปฆ่าเขามาก่อนนั่นเองนี่พระอาจารย์ถึงว่ายุติธรรมสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนถูกข่มเหงรังแกก็เพราะในอดีตเคยไปเบียดเบียนไปข่มเหงรังแกเขามาก่อนนี่พระอาจารย์ถึงว่ายุติธรรมสัตว์ที่ถูกล่วงล่อลวงในปัจจุบันก็เพราะในอดีตเคยไปล่อลวงเขามาก่อนนี่ที่พระอาจารย์บอกยุติธรรมตัวนี้นะคนที่ถูกโกงในปัจจุบันก็เพราะในอดีตเคยไปคดโกงเขามาก่อนนี่ที่ว่ายุติธรรมแล้วคนที่ถูกลงโทษถึงกับติดคุกติดตารางโดยปัจจุบันไม่เคยทำกระทำผิดแต่อย่างใดก็เพราะอดีตเคยลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดมาก่อนขั้นมาถึงปัจจุบันชาตินี้ตนจึงได้รับผลแห่งการกระทำนั้นบ้างนั่นเองและนี่แหละโยมพระอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นความยุติธรรมอย่างยิ่งทั้งความยุติธรรมอย่างนี้ก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติคนที่กระทำความผิดกระทำความชั่วในปัจจุบันแต่ไม่ถูกกฎหมายลงโทษก็อย่าคิดว่าตนไม่ต้องได้รับผลแห่งการกระทำเช่นนั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างไม่ต้องสงสัยนะฮะส่วนจะถูกลงโทษให้เห็นในชาติปัจจุบันหรืออนาคตก็แล้วแต่น้ำหนักของกรรมซึ่งจะขอกล่าวในช่วงหน้าต่อไปนั่นเองทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายวิบากหรือผลของกรรมดังที่พระอาจารย์กล่าวมานี้ย่อมเป็นหลักของการพิจารณาว่าโลกของเรานี้มีความยุติธรรมอย่างแน่นอนทั้งยังเป็นความยุติธรรมทุกๆโลกด้วยไม่จำกัดเฉพาะโลกมนุษย์เท่านั้นนะโยมนะทีนี้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้โยมก็ทำให้นึกถึงอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์พุทธาจารย์โตนะฮะพรหมรังสีนะฮะวัดระฆังโคสิตารามนะฮะก็คือเรื่องมีอยู่ว่าโยมเช้าวันหนึ่งมีพระภิกษุสองรูปโยมซึ่งอยู่ที่วัดระฆังนั้นก็เกิดวิวาทกันขึ้นมาก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตในสมัยนั้นโยมการบิณฑบาตทางฝั่งธนเนี่ยก็ต้องใช้นะฮะเรือพายไปตามคลองในสวนก่อนที่พระท่านจะออกบิณฑบาตก็มีพระรูปหนึ่งเอาด้ามไม้พายนี่ไปตีที่ศีรษะพระอีกรูปหนึ่งเข้าพระรูปที่ถูกตีเนี่ยก็ไปฟ้องเจ้าพระคุณสมเด็จโตนะฮะทีนี้เจ้าพระคุณสมเด็จโตก็ตัดสินว่าพระที่ถูกตีนั่นแหละไปตีเขาก่อนเขาจึงตีเอาให้บ้างนะเพราะมีตัวอย่างที่ไหนที่เราอยู่ดีๆจะมีคนเอาด้ามพายนี่ไปตีศีรษะได้สมเด็จโตท่านให้ความคิดเห็นแบบนี้พระรูปที่ถูกตีเนี่ยก็ยืนการอยู่ว่าท่านไม่ได้ตีก่อนนะฮะเจ้าพระคุณสมเด็จโตก็ยังยืนยันว่ารูปที่ถูกตีนั่นแหละไปตีเขาก่อนนะฮะเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จยังยืนยันอย่างนั้นโยมพระรูปที่ถูกตีศีรษะขออภัยพระรูปที่ถูกตีศีรษะนะฮะไปตีอีกรูปก่อนตามเดิมที่ได้รับคำยืนยันจากสมเด็จโตพระรูปที่ถูกตีศีรษะก็ร้องให้เสียใจหาว่าสมเด็จโตเนี่ยไม่ยุติธรรมมีความลำเอียงเข้ากับพระรูปที่ตีศีรษะท่านก็ไม่ยอมนะพยายามดิ้นรนหาความยุติธรรมให้ได้ปรากฏว่าโยมพระรูปที่ถูกตีนี่ก็ไปฟ้องทางเถระผู้ใหญ่คือสมเด็จพระวัลลัตนะสมเด็จพระวัลลัตก็ตั้งให้ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งในสมัยนั้นก็ยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีอยู่ให้ระงับอธิกรณ์นี้เสียด้วยความยุติธรรมทีนี้เจ้าพระคุณสมเด็จก็ยังยืนยันตามเดิมว่าพระที่ถูกตีนั่นแหละ
ไปตีเขาก่อนรูปที่ถูกตีก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้ตีรูปนั้นมาตีท่านก่อนผลสุดท้ายโยมเรื่องนี้ก็ทราบไปถึงสมเด็จพระวรรัตน์อีกสมเด็จพระวรรัตน์จึงถามเจ้าพระคุณว่าเพราะเหตุอะไรจึงตัดสินว่ารูปที่ถูกตีศีรษะไปตีรูปนั้นก่อนเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตก็เล่าให้ฟังว่าเนื่องจากผลกรรมแต่ปางก่อนที่พระรูปนี้เคยตีเขามาก่อนผลกรรมจึงไม่ยุติลงนะฮะตามสนองในชาตินี้เองนะด้วยการถูกตีบ้างว่าอย่างนั้นเพราะชาติก่อนไปตีเขามาผลสุดท้ายนะสมเด็จพระวรรัตน์จึงต้องยอมด้วยเหตุผลแล้วก็กล่าวกับสมเด็จโตว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงหยุดกรรมอันนี้เสียทีนี้เจ้าพระคุณสมเด็จโตก็จึงหาปัจจัยบางอย่างมาถวายให้กับพระที่ถูกตีศีรษะเป็นการปลอบใจแล้วก็กล่าวสอนพระทั้งสองรูปนั้นว่าขอให้ท่านทั้งสองนี้จงอโหสิกรรมให้แก่กันและกันเถิดนะฮะเรื่องก็เป็นอันหยุดลงด้วยดีโดยพระทั้งสองรูปนั้นท่านก็อโหสิกรรมต่อกันแล้วก็อยู่ต่อมาท่านก็คบสมาคมด้วยดีไม่มีความบาดหมางใจกันอีกต่อไปนะโยมอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โยมได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรมที่สุดนะโยมนะนะฮะโยมอย่าเพิ่งโทรมาเด้อเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้โทรโยมและการตัดสินเช่นนั้นแหละโยมเป็นความยุติธรรมที่แท้จริงตามหลักของพระพุทธศาสนานะฮะการพิจารณาถึงความยุติธรรมตามหลักธรรมนั้นจะต้องพิจารณาถึงอดีตชาติด้วยนะโยมนะมิฉะนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่าความยุติธรรมนั้นคืออะไรมีจริงหรือไม่เพราะชีวิตปัจจุบันเห็นผลมาแต่อดีตนะยอมนะเรากระทำกรรมอะไรมาบ้างก็ไม่อาจทราบได้แต่ก็พอจะพิจารณาได้อย่างละเอียดว่าถ้าผลที่เราได้รับในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจุบันก็ต้องเป็นผลมาจากเหตุอดีตอย่างแน่นอนที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุนั้นไม่มีนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายชีวิตของสรรพสัตว์ที่เกิดมาในโลกปัจจุบันนี้จึงอยู่ในฐานะของผู้เกิดมาเพื่อที่จะชดใช้กรรมให้หมดไปนะฮะไม่ว่าชีวิตนั้นจะประสบต่อความทุกข์หรือว่าความสุขก็ตามดังที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสว่าถ้าบุคคลประสบสุขหรือทุกข์เพราะบุญหรือบาปที่กระทำไว้แต่ปางก่อนเป็นเหตุบุคคลนั้นชื่อว่าเปลืองบาปเก่าที่ทำดุดเปลืองบาปเก่าที่ทำดุดเปลืองหนี้ฉันนั้นตอนนี้พุทธเจ้าตัดนะโยมนะโยมพุทธภาษิตบทนี้นี่ชี้ให้เห็นว่าอันความทุกข์หรือความสุขก็ตามโยมเป็นวิบากหรือว่าผลของกรรมทั้งนั้นคนที่เกิดมามีความสุขสำราญในปัจจุบันก็เพราะว่ากุศลกรรมแต่อดีตส่งผลนั่นเองและเมื่อตนกำลังเสวยความสุขมากมายแค่ไหนก็ตามนั่นก็เป็นการชดใช้กุศลกรรมแต่อดีตให้หมดไปตามลำดับนะถ้ากุศลกรรมแต่อดีตหมดลงเมื่อไหร่ชีวิตของเขาเหล่านั้นก็ต้องเผชิญต่อความทุกข์อันเป็นผลของกรรมชั่วต่อไปเพราะชีวิตของสรรพสัตว์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดนั้นโยมจะต้องประกอบกรรมทั้งที่ดีแล้วก็ชั่วมาเป็นของคู่กันเมื่อกรรมดีกำลังให้ผลกรรมชั่วก็หมดโอกาสที่จะให้ผลเมื่อกรรมชั่วกำลังให้ผลกรรมดีก็หมดโอกาสที่จะให้ผลนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายถ้าชีวิตกำลังเสวยความทุกข์อย่างแสนสาหัสก็พึงทราบว่าเรากำลังชดใช้หนี้กรรมนะที่เป็นอกุศลให้หมดไปเมื่อหมดกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็จะประสบต่อความสุขอันเป็นผลของกุศลกรรมอย่างแน่นอนคนที่เกิดมามีความสบายมีความสุขมากก็ไม่มีความประมาทเพราะผลกรรมที่ดีกำลังก็ไม่ประมาท ก็เพราะว่าผลกรรมที่ดีกำลังหมดไปตามลำดับถ้าท่านไม่สร้างกุศลใหม่เพิ่มเติมแล้วชีวิตจะต้องประสบต่อความทุกข์นั้นในบั้นปลายอย่างแน่นอนตัวอย่างในปัจจุบันชาตินี่มีเหตุมากมายโยมบางครอบครัวตอนต้นมีความสุขอย่างฟุ่มเฟือยแต่ตอนปลายโยมกับต้องเผชิญต่อความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสก็มีบางครอบครัวตอนต้นมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสแต่ตอนปลายกลับมีความสุขสบายก็มี
นี่ก็เป็นการนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าความสุขความทุกข์นั้นเป็นการปลดเปลื้องหนี้ของกรรมในอดีตนั่นเองโยมแสนเสียดายชีวิตของบุคคลที่ฆ่าตัวตายเหลือเกินนะโยมนะถ้าการคิดฆ่าตัวตายนั้นไม่ได้เป็นผลของกรรมแต่อดีตนั่นก็หมายความว่าคิดกระทำกรรมใหม่ในปัจจุบันนี้เพราะตามหลักของกรรมนั้นโยมคนเราจะมีความทุกข์ตลอดไปไม่ได้วันหนึ่งความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องสิ้นสุดลงไปถ้าเราไม่ไปสร้างกรรมชั่วนะโยมนะอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ขึ้นใหม่ในปัจจุบันชาตินี้เหมือนคำพูดของกวีที่ท่านบอกว่าเมื่อเมฆหมอกของพายุฝนหายไปท้องฟ้าท้องนภาก็ย่อมจะแจ่มใสโยมเบื้องหน้าของบุคคลที่กำลังมีความทุกข์ก็คือความสุขสดชื่นเพียงแต่ให้ท่านอดทนต่อความทุกข์เหล่านั้นต่อไปอย่าท้อใจพร้อมกันนั้นโยมก็ใช้การเวลาอันเป็นทุกข์ของท่านสร้างคุณงามความดีอันเป็นกุศลกรรมอยู่เสมอแล้วเราท่านทั้งหลายจะต้องประสบกับความสุขในเบื้องหน้าอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้โยมก็อดสงสารบุคคลที่เกิดมามีความสุขแต่กำลังประกอบแต่กรรมชั่วอย่างประมาทมัวเมาไม่สร้างสรรค์คุณงามความดีขึ้นเลยพอเมื่อกุศลกรรมแต่อดีตให้ผลหมดแล้วเขาเหล่านั้นจะต้องเผชิญต่อความทุกข์ต่อไปที่พระอาจารย์พูดเบื้องต้นนั่นแหละมาดีเพราะมีบุญบางท่านบางคนกินแต่บุญเก่าบุญใหม่ไม่สร้างบุญเก่าหมดไปจะบุญใหม่ที่ไหนมาใช้ล่ะนะฮะฉะนั้นโยมเบื้องหน้าของชีวิตคนที่เป็นสุขในเมื่อยามที่ท้องฟ้าหน้าผาจำใสปราศจากเมฆหมอกแล้วก็พายุฝนแต่เบื้องหลังของความจำใสนี้จะต้องเผชิญมรสุมอย่างแน่นอนอันนี้เป็นกฎของธรรมดาแล้วก็ของธรรมชาติกรรมก็เช่นเดียวกันโยมย่อมเป็นไปไม่ต่างกันกับธรรมชาติทุกคนจึงควรพิจารณาถึงกฎแห่งความจริงของชีวิตอย่างนี้เพราะการเกิดมาของชีวิตโยมเป็นการปลดเปลื้องหนี้กรรมแต่อดีตตราบใดที่นามรูปยังมีการเกิดการตั้งอยู่และดับไปไม่มีที่สิ้นสุดดุจกระแสน้ำหรือรวงประทีปเช่นนี้ทุกชีวิตจะต้องเป็นไปตามกรรมลิขิตทั้งนั้นโยมดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงควรกระทำกรรมที่ดีที่เป็นกุศลเพื่อผลคือความสุขแล้วก็งดเว้นจากกรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศลอันจะเป็นผลให้ได้รับความทุกข์นั้นเสียชีวิตแห่งการท่องเที่ยวไปมาในวัฏสงสารนี้ก็จะมีความทุกข์น้อยลงจนกว่าจะบรรลุถึงซึ่งความยุติธรรมด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจะต้องประสบต่อความยุติธรรมด้วยกันทั้งนั้นนะความทุกข์ความสุขที่เราได้รับกันอยู่เสมอนี้เป็นความยุติธรรมแล้วฉะนั้นโยมจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาความยุติธรรมภายนอกหรือจากผู้อื่นขอยกตัวอย่างให้โยมได้เห็นภาพก็แล้วกันนะก่อนที่จะจบเนี่ยนะในสมัยที่พระมหาโมคคัลลานะถูกโจรทุบเนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลายส่วนมากก็คงจะรู้จักพระอรหันต์สาวกองค์นี้ได้ดีวันก่อนได้เล่าเกี่ยวกับพระองคุลิมาลวันนี้นี่ยกเอาเรื่องของพระมหาโมคคัลลานะมาเล่าให้โยมได้ฟังง่ายๆเพื่อที่จะให้โยมได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนะหลายท่านหลายคนคงจะรู้จักพระองค์นี้ดีเพราะท่านเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายเลิศในทางฤทธิ์ไม่มีสาวกองค์ใดเสมอเหมือนสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้หายตัวได้ดำดินได้โยมทำได้สารพัดอย่างแต่ท่านผู้นี้กลับต้องนิพพานเพราะถูกโจรทุบจนนิพพานนะฮะหรือว่าโดนทุบจนตายนั่นแหละโยมจึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งพระภิกษุแล้วก็คฤหัสถ์วิจารณ์กันว่าพระมหาโมคคัลลานะนิพพานไม่สมกับอัตภาพของท่านเลยไม่น่าจะนิพพานในลักษณะเช่นนี้ทีนี้โยมพระพุทธองค์ก็ทรงทราบการสนทนาวิจารณ์เช่นนั้นจึงตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ตัดถามสิจึงตัดเล่าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมคคัลลานะไม่ใช่ว่าจะนิพพานไม่สมควรแต่อัตภาพนี้เท่านั้น
การนิพพานของเธอสมควรแก่กรรมที่เธอก่อมาแต่การก่อนภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามถึงบุพกรรมของพระมหาโมคคัลลานะพระพุทธองค์จึงตรัสถึงอดีตกรรมของพระมหาโมคคัลลานะว่าในอดีตนั้นพระมหาโมคคัลลานะนี่มีบิดามารดาผู้แก่เฒ่าและปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยความกตัญญูกตเวทีอยู่ต่อมาบิดามารดาก็หาภรรยามาให้คนหนึ่งครั้นแรกก็ไม่เต็มใจที่จะมีภรรยาเพราะตนเองนี่จะอยู่ดูมารดาบิดาเสียก่อนส่วนมารดาบิดาก็ประสงค์จะให้ลูกชายมีภรรยาเป็นฝั่งเป็นฝาไปเสียก่อนที่ท่านจะตายจึงหาภรรยามาให้ทีนี้โยมเมื่อได้ภรรยามาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับมารดาบิดาเพียงแค่3วันเท่านั้นแหละโยมภรรยาก็บ่นว่าลำคาญมารดาบิดาทั้งสองซึ่งตาบอดเหลือเกินเพราะคนทั้งสองเนี่ยทำให้บ้านรกลุงลังแล้วก็ติเตียนมารดาบิดาของสามีให้สามีฟังเมื่อสามีเดินทางออกไปทำงานนอกบ้านโยมนางก็แกล้งเอานะฮะของนั่นของนี่มาปามายายมาวางให้มันละเกะละกะรกลุงลังนะเอาข้าวเอาอะไรมาทำให้มันเลี่ยราดไปทั่วบ้านทีนี้เมื่อสามีกลับมานางก็ฟ้องบอกว่าเพราะคนทั้งสองซึ่งตาบอดทำให้ลกสกปรกฉันไม่สามารถในการที่จะอยู่กับคนทั้งสองนี้ได้ว่าอย่างนั้นฉันจะกลับบ้านแล้วนะพี่เลือกเอาก็แล้วกันระหว่างฉันกับพ่อแม่พี่จะเลือกเอาอะไรว่าอย่างนั้นถ้าเลือกเอาฉันต้องพาพ่อพาแม่ไปอยู่ที่อื่นว่าอย่างนั้นเอาไปปล่อยไว้ในป่าหรือเอาไปไว้ที่ไหนก็เอาไปมาอย่างนั้นถ้าพี่จะอยู่กับฉันมาอย่างนั้นแต่ถ้าพี่เลือกพ่อเลือกแม่ฉันก็จะกลับไปบ้านมาอย่างนั้นในขณะนั้นโยมพระอดีตพระมหาโมคคัลลานะเนาะกำลังหลงภรรยาอยู่ก็หวังจะเอาใจภรรยาของตนจึงวางแผนฆ่ามารดาบิดาของตนวันหนึ่งโยมก็วางแผนฆ่าทันทีครั้นแล้วก็เชิญมารดาบิดาบริโภคอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็บอกว่าวันนี้นี่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาญาติเมื่อมารดาบิดาขึ้นเกวียนเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางโยมเมื่อเกวียนเดินทางไประหว่างทางซึ่งจะต้องผ่านป่านะอดีตพระมหาโมคคัลลานะก็บอกกับพ่อแม่ว่ารอก่อนนะเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำไปทำธุระก่อนนะทีนี้ในขณะที่พ่อแม่นั่งรออยู่นั้นปรากฏว่านะพระมหาโมคคัลลานะก็ได้แกล้งร้องทำเสียงเป็นโจรเพื่อที่จะมาปล้นสองตายายซึ่งมีตาซึ่งตาบอดนั่นโยมมีความรักมีความห่วงใยลูกมากถึงแม้ตนเองจะได้รับอันตรายก็ร้องตะโกนบอกให้ลูกหนีเอาตัวรอดไปเสียไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่พ่อแก่แล้วถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตขอให้ลูกหนีให้รอดไปเถิดว่าอย่างนั้นไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่ใช่ไหมทั้งที่พระมหาโมคคัลลานะนะปลอมเสียงเป็นโจรเองนะผลสุดท้ายสองตายายก็ถูกลูกชายทุบศีรษะจนตายโยมคันฆ่ามารดาบิดาตายแล้วก็ทิ้งศพไว้ในป่าแล้วก็กลับมาอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากับภรรยาอย่างมีความสุขโยมว่ากันว่าด้วยผลกรรมที่พระมหาโมคคัลลานะฆ่าพ่อและแม่ของตนนะทำให้ท่านต้องตกนรกหมกไหม้หลายแสนปีนะโยมนะขันผลจากนรกแล้วยังต้องเกิดมาถูกเขาฆ่าด้วยการทุบอย่างแหลกเหลวถึง100ครั้งหรือ100ชาติฉะนั้นโยมการตายของเธอเนี่ยพุทธเจ้าก็ลอยพระภิกษุทั้งหลายฟังว่าการตายของเธอเนี่ยเป็นการสมควรแก่การกระทำที่เธอได้กระทำมาว่าอย่างนั้นคือแทนที่พระองค์จะเรียกร้องความยุติธรรมจากบ้านเมืองซึ่งมีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นประมุขแต่ก็ทรงปรารภสมควรแก่กรรมของเธอแล้วแต่ถึงกระนั้นฝ่ายบ้านเมืองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยอมเจ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ส่งสายลับออกไปสืบเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะควานหาว่าใครเป็นผู้ฆ่าพระมหาโมคคัลลานะผลสุดท้ายก็ทราบจากสายลับว่าได้มีพวกเดรัจฉีคือนักบวชนอกศาสนาโยมเสื่อมจากลาภสักการะพวกเดรัจฉีนี่จึงปรึกษากันว่าเพราะพระมหาโมคคัลลานะเป็นกำลังอันสำคัญของพระสมณะโคดม
ที่ปลูกศรัทธาให้คนเริ่มใสกันมากด้วยฤทธิ์ของท่านฉะนั้นจึงควรกำจัดพระมหาโมคคัลลานะคนสำคัญเสียก่อนคณะของตนก็จะได้มีลาภสักการะมากขึ้นว่าอย่างนั้นทีนี้เมื่อปรึกษากันเช่นนี้จึงไปว่าจ้างให้พวกโจรมาฆ่าครั้งแรกโยมพระมหาโมคคัลลานะท่านทราบว่าจะมีคนมาฆ่าท่านก็หนีรอดไปด้วยฤทธิ์ของท่านทุกครั้งโยมแต่พวกโจรเหล่านั้นก็ได้ไม่ได้ละทิ้งความพยายามที่จะสังหารชีวิตท่านท่านจึงระลึกถึงกรรมในอดีตได้ว่ากรรมกำลังตามสนองท่านอย่างนี้ไม่พ้นถึงจะเป็นอรหันต์ก็ตามเพราะกรรมนั้นเป็นอดีตเป็นอนันตริยกรรมด้วยท่านจึงไม่หลบหนีปล่อยให้โจรในทุบตีเสร็จแล้วท่านจึงเข้านะฮะนิโรธสมาบัติประสานกระดูกนะมันจึงมีคาถาพระโมคคัลลานะต่อกระดูกนั่นเองนะท่านก็ประสานกระดูกที่ถูกโจรทุบจนแหลกเหลวแล้วก็เหาะไปเฝ้าพระศาสดาแล้วก็ทูลลาดับขันธปรินิพานที่กาลสิลาทีนี้ก่อนที่ท่านจะปรินิพานพระพุทธองค์ก็ให้ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พระทั้งหลายได้ทอดพระเนตรเห็นเป็นอีกครั้งสุดท้ายนั่นเองนะฮะอยู่ต่อมาพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็จับโจรที่ฆ่าพระมหาโมคคัลลานะได้หมดแล้วก็สั่งให้ลงโทษโจรเหล่านั้นอย่างหนักเช่นกันโดยจับพวกเดรัจฉีและโจรนี่ฝังลงในหลุมทั้งเป็นนะประมาณแค่สะดือแล้วเอาฟางกบโยมเมื่อกบแล้วก็เอาไฟเผาจนตายเมื่อเผาเสร็จแล้วก็สั่งให้เอาไถเหล็กนี่ไถอีกครั้งหนึ่งจนศพขาดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วจึงจับเอาโจรผู้เป็นหัวหน้าลงมือฆ่าเสียด้วยเหลา4คนคงทราบก็ตัดอีกว่าพวกเดรัจฉีและโจรเหล่านั้นได้ประทุษร้ายต่อบุตรของผู้ก็ได้ตายแล้วเหมือนกันเพราะกรรมย่อมสนองกรรมเช่นนี้และพระพุทธองค์ก็ตัดว่านะบุคคลที่ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายตอบย่อมเกิดหรือว่าประสบความพินาศชิบหายด้วยเหตุ10ประการอย่างแน่นอน1ก็คือย่อมถึงเวทนาอันเผ็ดร้อนอย่างแรงกล้าคือถูกโจรชนิดใดชนิดหนึ่งเสียดแทงให้เกิดประสบความเสื่อมจากทรัพย์อย่างมหาศาลที่ตรงแสวงหามาได้โดยยาก3จะต้องถูกตัดสรีระกายและจะต้องแตกออกไปด้วยการถูกผ่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะ4จะต้องได้รับความอาพาธอย่างหนักด้วยโรคเรื้อนประจำกายหรือโรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทรมานร่างกาย5จะต้องได้รับความฟุ้งซ่านทางจิตจนถึงกับวิกลจริตถ้าไม่วิกลจริตก็หาความสบายไม่ได้จิตใจก็จะต้องกระวนกระวายอยู่6จะต้องประสบความขัดข้องแห่งพระราชาคือถูกถอดยศถูกถอดตำแหน่งในหน้าที่ราชการต่างๆ7จะถูกกล่าวตู่ถูกประณามอย่างร้ายแรงที่สุดจากบุคคลที่เป็นบัณฑิต8จะต้องประสบความย่อยยับจากเครือญาติมิตรทั้งหลายจะตีตนออกห่างญาติและมิตรจะตัดสัมพันธไมตรี9จะต้องได้รับความย่อยยับจากโภคะทั้งหลายจะพบกับความวิบัติจากทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่10ไฟจะไหม้บ้านเรือนนะทรัพย์สมบัติที่ตนมีอยู่จะถูกไฟไหม้เผาผลาญเมื่อตายไปย่อมถึงนรกนี่คือบุพกรรมของคนที่มีจิตคิดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายนะโยมนะระวังให้ไว้ดีๆนะโยมนะใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ก็สามเณรที่เราคิดไม่ดีที่เราคิดประทุษร้ายญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้กฎของกรรมเหล่านี้โยมผู้กระทำกรรมทุกคนจะต้องประสบอย่างแน่นอนนะจะช้าหรือเร็วเท่านั้นฉะนั้นบางคนเมื่อกรรมยังไม่สนองผลผู้กระทำกรรมชั่วก็ย่อมประมาทล่าเริงยินดีแต่เมื่อกรรมชั่วเหล่านั้นสนองผลโยมผู้กระทำกรรมชั่วจะรู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนทันทีผู้กระทำกรรมดีก็เช่นเดียวกันโยมบางครั้งกรรมดีให้ผลช้าไปก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าผลแห่งการกระทำกรรมดีไม่มีแล้วก็จะเลิกละจากกรรมอันดีนั้นไปเสียนะอย่างน่าเสียดายฉะนั้นโยมสวรรค์ไม่เคยละเว้นคนดีพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันนรกก็ไม่เคยปราณีคนชั่วคนเราเกิดมาแตกต่างกัน
ยุติธรรมแล้วยุติธรรมยังไงพระอาจารย์ก็ได้เล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วคนเราเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะว่ากรรมการกระทำที่เราได้ทำเอาไว้นั่นแหละมันเป็นตัวลิขิตทำให้ชีวิตของเราเป็นไปแตกต่างกันกรรมลิขิตชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันล้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปก็หวังอย่างยิ่งนะโยมนะธรรมะวันนี้อาจจะยาวไปน้อยหนึ่งนะฮะแต่โยมทุกท่านทุกคนก็ตั้งใจฟังจนจบนะฮะก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องเวรให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังกรรมคืออะไรเวรคืออะไรแล้วสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ประสบพบเจอกันอยู่นี่เป็นผลพวงมาจากอะไรเป็นสิ่งที่ยุติธรรมหรือไม่หรือไม่ยุติธรรมก็เล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วนะฮะก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้ญาติโยมสาธุชนได้นำไปคิดแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองรับพรเนื้ออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมพร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาเป็นกำลังใจดีอย่างยิ่งให้กับพระอาจารย์เลยพร้อมทั้งโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ฟังธรรมจนจบที่ได้สวดมนต์จนจบและทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์ทุกบุญทุกครั้งที่ทำหน้าที่นะทุกครั้งที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ให้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเต็มใจทำด้วยจิตเริ่มใสทำด้วยใจศรัทธาแล้วสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐมันก็จะบังเกิดมีแก่พวกเราทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสสุขภาพกายที่แข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยคนรักอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครคิดสิ่งไหนก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุ